สวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ทันสถานการณ์รอบโลกกับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขสัปดาห์หลังการเลือกสว.ที่กกต.ยังไม่สามารถประกาศรับรองผลได้ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดนายกสั่งการให้เห็นผลภายใน90วันขึ้นความร้อนถล่มสหรัฐอเมริกาสุดสัปดาห์วันชาติอุณหภูมิพุ่งสูงถึง46องศาเซลเซียสนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยังไม่สามารถประกาศผลรับรอง200สว.ได้ทันภายในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ค่ะยืนยันว่าไม่ใช่การเลื่อนแต่จำเป็นต้องพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยอมรับว่ายังไม่สามารถประกาศรับรองสว.ได้ทันในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ไม่อยากให้ใช้คำว่าเลื่อนเนื่องจากต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จจึงจะมีการประกาศรับรองสว.และเมื่อพิจารณาคำร้องและเห็นว่าสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายก็ประกาศรับรองได้จริงๆแล้วไม่ได้เลื่อนนะฮะไม่ได้เลื่อนครับเรียนย้ำว่าไม่ได้เรียนเพียงแต่ว่าที่มีแผนการจะประกาศวันที่3เนี่ยมันจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆแล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการเลื่อนครับเป็นการทำให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศนะครับแต่ตามระเบียบแล้วดูเหมือนไม่มีระเบียบครับ5วันนี้อาจจะเป็นอย่างไรบ้างคะ5วันเลยไหมฮะไม่ครับไม่ได้ภายใน5วันนะกฎหมายบอกว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยให้รอภายใน5วันก่อนประกาศให้รอฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะครับคือเราก็ตรวจสอบสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นต้องตรวจสอบเบื้องต้นพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกาศได้ครับจะใช้คําว่าเลื่อนเลยครับส่วนตามขั้นตอนของกฎหมายจะต้องประกาศรับรองผลหลังวันเลือกสว.ระดับประเทศ5วันนั้นประธานกกต.ระบุว่าต้องรอให้กกต.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะประกาศรับรองผลได้แต่ประธานกกต.ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะประกาศได้ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ขณะที่นายสมชายแสวงการรักษาการสมาชิกวุฒิสภายังเดินหน้าเรียกร้องกกต.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมก่อนรับรองการเลือกสว.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา42วรรค2และมาตรา59ที่กำหนดให้กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการเลือกสว.ครั้งนี้ให้ถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมกกต.จึงควรแสดงความกล้าหาญตรวจพิสูจน์บล็อกโหวตด้วยการตรวจนับคะแนนในระดับประเทศใหม่ทั้งหมดโดยการนำบัตรลงคะแนนทั้งหมดมาแสดงหลักฐานต่อสื่อมวลชนพร้อมถ่ายทอดสดให้ประชาชนทราบเพื่อพิสูจน์ว่ามีการจัดเรียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นชุดบล็อกโหวตหัวเลือกสว.ตามที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาร้องคัดค้านและตามที่นักวิชาการสื่อมวลชนและสังคมตั้งข้อสังเกตหรือไม่หลังจากการเลือกสว.ระดับประเทศสิ้นสุดไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน614เรื่องแบ่งเป็นเรื่องขาดคุณสมบัติขอให้ลบชื่อคิดเป็น 65% เรื่องความไม่สุจริต 14% ส่วนที่เหลือเป็นคำร้องว่ามีการจ้างลงสมัครเรียกรับให้ลงคะแนนขณะที่การร้องเรียนว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลืออยู่ที่ 3%ประเด็นค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งทวนนกขมิ้นและครม.สัญจรนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายนโยบายการปราบปรามยาเสพติดให้เห็นผลภายใน90วันค่ะโดยใช้กลยุทธ์ปลุกเปลี่ยนปรับกำหนดพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงใน25จังหวัดนำร่องที่จังหวัด101และจังหวัดน่านอ
า10ล้านเม็ดไอซ์524กิโลกรัมและยาเสพติดชนิดอื่นอีกหลายรายการคือของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้จากการขยายผลจับเครือข่ายรายสำคัญตามแนวชายแดนก่อนสืบสวนไปถึงผู้ร่วมขบวนการพร้อมยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบอีกกว่า150ล้านบาทพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการปราบปรามยาเสพติดในขณะนี้จะถูกสกัดจับตั้งแต่แนวชายแดนหรือระหว่างการลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในเน้นไปที่การขยายผลยึดทรัพย์ตัดวงจรกลุ่มผู้ค้าถูกการปิดล้อมยึดทรัพย์นะครับก็จะมีตัวยาบ้างบางเครือข่ายก็นำเรียนอย่างนี้ครับใครที่เฝ้าฟังและติดตามนะครับในช่วงนี้เราปราบปรามอย่างต่อเนื่องจะเรียนเดินไปยังผู้ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มองแล้วว่าการกระทำอย่างนี้สามารถได้ทรัพย์สินได้เงินเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆนะเราก็ตามยึดมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็ดำเนินการในพวกต่อไปเนี่ยก็จะเน้นประเด็นส่วนของการยึดทรัพย์การทำลายเครือข่ายนะทรัพย์สินที่ท่านได้มาเนี่ยเราก็จะดำเนินการยึดกลับคืนมาทั้งหมดนะครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนรายละเอียดพันเอกกิดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยถึงการสกัดจับไอซ์100กิโลกรัมจากรถกระบะเป้าหมาย2คันบนถนนแม่สายเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยพบการซุกซ่อนไอซ์ในลักษณะเดียวกันคือบริเวณใต้กระบะด้านหน้าทำเป็นช่องลับบรรจุยาเสพติดคันละ50กิโลกรัมทั้ง2คันสกัดจับได้ในช่วงเวลาห่างกันเพียง30นาทีเชื่อว่าเป็นขบวนการเดียวกันการวิเคราะห์รูปแบบของกลางและการข่าวเชื่อได้ว่าอาจลักลอบนำเข้ามาจากสถานบันเทิงติดลำน้ำในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นจะนำไปส่งปลายทางซึ่งอาจเป็นสถานบันเทิงในจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาทั้ง2คนที่จุดตรวจยานพาหนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกองกำลังบูรพาร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญญประเทศตรวจค้นรถบรรทุก22ล้อขับข้ามมาจากชายแดนฝั่งกัมพูชาพบกล่องกระดาษ6กล่องห่อพลาสติก20ห่อบรรจุเคตามีนหรือยาเคน้ำหนักรวม100กิโลกรัมพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาระบุว่าของกลางยาเสพติดจำนวนมากที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้จะมีการขยายผลถึงขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนโดยระบุว่ารัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน90วันมีการกำหนดพื้นที่ที่ปัญหายาเสพติดรุนแรง25จังหวัดนำร่องที่ท่าวังผาโมเดลจังหวัดน่านและจังหวัดร้อยเอ็ดที่รัฐบาลตั้งเป้าให้เป็นจังหวัดสีขาวภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนและให้รางวัลกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมายขณะเดียวกันมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องละเลยในการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะที่1เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใช้กลยุทธ์ปลุกเปลี่ยนปราบเป็นแนวทางปลุกคือการปลุกให้ชุมชนเข้มแข็งลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐป้องกันตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเปลี่ยนคือการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยทำการเอ็กซเรย์ชุมชนแล้วนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพปราบคือการปราบนักค้ายาเสพติดสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปและขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นผ่านนโยบายบูรณาการระยะเร่งด่วน3เดือนเช่นให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเป็น CEO ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปราบปรามยาเสพติดเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดและให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของประชาชนลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดโดยนำเข้าบำบัดรักษาและมีระบบในการติดตามดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังภายหลังกลับสู่ชุมชนดำเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิงสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงและบริเวณรอบสถานศึกษาโดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเสริมสร้างปลุกพลังประชาชนให้ตื่นตัวและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปลูกฝังเยาวชนผ่านหลักสูตรการศึกษาให้เข้าใจถึงผลเสียของยาเสพติดขอให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทุกภาคส่วนและต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกันพักกันครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะคลื่นความร้อนถล่มสหรัฐอเมริกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิพุ่งสูง46องศาเซลเซียสช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์ในช่วงที่2กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลให้เกิดฟ้าผ่าความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลกขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศเตือนชาวอเมริกันกว่า150ล้านคนใน21รัฐค่ะอยู่ภายใต้คำเตือนคลื่นความร้อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐนี้ค่ะอุณหภูมิบางพื้นที่พุ่งสูงถึง46องศาเซลเซียสแคลิฟอร์เนียชื่อทอมสันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ทางการแคลิฟอร์เนียสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 25,000 คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1,400 นายต่อสู้กับไฟป่าโดยมีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำทิ้งสารดับไฟทางอากาศเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินไฟป่าในเขตบัตเคาตี้เนื่องจากไฟป่าครั้งนี้เข้าสู่ช่วงไฟป่าที่หนักที่สุดที่จะเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายเดือนไฟป่าซ้ำเติมแคลิฟอร์เนียที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอันตรายในหลายพื้นที่ของสหรัฐที่มาเร็วผิดปกติสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดับไฟป่าด้วยขณะที่สำนักงานบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS รายงานว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในแคลิฟอร์เนียจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ซึ่งจะเป็นสุดสัปดาห์แห่งวันหยุดวันชาติสหรัฐโดยอุณหภูมิอาจสูงสุดแตะ46องศาเซลเซียสจากนั้นคลื่นความร้อนจะแผ่เลยออกจากแคลิฟอร์เนียไปถึงรัฐออริกอนและรัฐวอชิงตันด้วยจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงสุดทำสถิติใหม่ได้หลายสิบครั้งเมื่อคลื่นความร้อนไปถึง2รัฐประชาชนกว่า150ล้านคนใน21รัฐของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้คำเตือนภัยคลื่นความร้อนหลายระดับตั้งแต่ระดับแนะนำเฝ้าระวังไปจนถึงเป็นประกาศเตือนภัย
ระบุว่าคลื่นความร้อนปีนี้มาเร็วผิดปกติแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดคลื่นความร้อนตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมศูนย์พยากรณ์อากาศรายงานว่าในกรุงมอสโกซึ่งเคยเผชิญกับอากาศหนาวเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวแต่ขณะนี้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 32.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิรอบนี้สูงทำลายสถิติเดิมทั่วประเทศตั้งแต่ชายฝั่งแปซิฟิกไซบีเรียไปจนถึงแถบยุโรปของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ส่งผลให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศและพัดลมพุ่งสูงขึ้นขณะที่ชาวกรุงมอสโกต่างหาซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มเย็นดับร้อนมากเป็นประวัติการตลอดจนมีการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับผู้โดยสารในรถไฟใต้ดินและบนรถไฟหลายขบวนอีกด้วยสเกโซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเรียกร้องให้ประชาชนมากกว่า20ล้านคนในเขตมหานครมอสโกเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันผู้คนในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทั้งซีเรียตูนิเซียลิเบียและอียิปต์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนปีนี้จากคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า40องศาเซลเซียสบางพื้นที่เช่นเมืองมิสราตาริมชายฝั่งของลิเบียอุณหภูมิพุ่งสูงถึง47องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของตูนิเซียระบุว่าตูนิเซียอาจเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการในปีนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนขณะที่ผู้คนจำนวนมากต่างหาวิธีคลายร้อนทั้งการดื่มน้ำเย็นเล่นน้ำพุและแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะสระว่ายน้ำหรือไปเที่ยวทะเลขณะที่ผู้คนในอียิปต์และอิรักเผชิญปัญหาไฟดับเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าไม่ทันความต้องการเพราะมีอัตราการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยานครเซี่ยงไฮ้ของจีนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มครั้งแรกของปีนี้หลังจากอุณหภูมิในนครเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงเกิน38องศาเซลเซียสผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างหลีกเลี่ยงการออกมาในที่โล่งแจ้งหลายคนหาร่มทำกิจกรรมต่างๆหรือเข้าไปใช้บริการตามร้านอาหารร้านค้าและศูนย์การค้าที่มีเครื่องปรับอากาศคลายร้อนคาดว่านครเซี่ยงไฮ้จะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนหรือ CMA เผยแพร่รายงานสภาพอากาศประจำปีที่เรียกว่าสมุดปกน้ำเงินมีเนื้อหาแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิสูงสุดทั่วประเทศจีนจะเพิ่มขึ้น 1.7 ถึง 1.8 องศาเซลเซียสภายในอีก30ปีข้างหน้าโดยพื้นที่ทางตะวันออกและมณฑลซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นจุดที่อุณหภูมิสูงสุดซึ่งจีนเป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศของโลก CMA ยังคาดว่าอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นทุกพื้นที่ของจีนในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ส่งสัญญาณว่าจะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนสุดขีดเป็นปีที่2ติดต่อกันและในเดือนนี้คาดว่าจะเกิดพายุไต้ฝุ่น2ลูกขึ้นฝั่งในจีนแผ่นดินใหญ่อีกด้วยภาพถ่ายความร้อนภายในภูเขาไฟสตอมโบลีของอิตาลีบันทึกภาพการปะทุของลาวาบริเวณปากปล่องหนึ่งของภูเขาไฟปริมาณลาวาที่เพิ่มมากขึ้นจนไหลทะลักออกจากปากปล่องทำให้ส่วนหนึ่งของปากปล่องภูเขาไฟดังกล่าวยุบตัวลงเผยแพร่ภาพโดยห้องแลบการทดลองทางธรณีฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ในอิตาลีการปะทุของลาวาภายในภูเขาไฟสตอมโบลีส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณปากปล่องที่เป็นยอดเขาและการปะทุจากรอยแยกด้านข้างทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไฟซึ่งเมื่อลาวาไหลออกจากรอยแยกบริเวณดังกล่าวแล้วก็จะไหลลงสู่ทะเลทันทีภูเขาไฟสตอมโบลีตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะซิชิลีทางตอนใต้ของอิตาลีถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ3ลูกในอิตาลีที่ยังคุกรุ่นอยู่และที่ผ่านมาเกิดการปะทุพ่นถ่านลาวาและเท่าถ่านออกจากปากปล่องเป็นระยะทีมนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกทำการศึกษาร่วมกันตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication
พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกจะเกิดฟ้าผ่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลกปกติแล้วฟ้าผ่าจะใช้เวลาในการเกิดประมาณ40มิลลิวินาทีจนเกือบ1ใน3ของวินาทีแต่ด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตทำให้เห็นความเป็นไปได้ที่ฟ้าผ่าจะเกิดถี่ยิ่งขึ้นจาก3ครั้งต่อวินาทีเป็น4ครั้งต่อวินาทีภายในปี2090ฟ้าผ่าจะเกิดเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ28นักวิจัยวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดไฟป่าในสหรัฐพบว่าระหว่างช่วงปี1992ถึงปี2018ร้อยละ90ของไฟป่าที่ทำการสังเกตมีแหล่งกำเนิดมาจากฟ้าผ่าความร้อนโดยยิ่งเกิดฟ้าผ่านานเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุติดไฟที่อยู่ข้างเคียงได้ดีมากขึ้นเช่นต้นไม้พุ่มไม้และแม้แต่หญ้าเพราะฟ้าผ่ามีความร้อนสูงมากกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึงประมาณ5เท่าเมื่อโลกร้อนเพิ่มขึ้นภูมิภาคที่จะเกิดฟ้าผ่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นจะทำให้รูปแบบสภาพอากาศเปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์พบว่าบางส่วนของอเมริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและแอฟริกาล้วนอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ามากขึ้นโดยอเมริกาเหนือมีแนวโน้มที่จะเกิดฟ้าผ่าและไฟป่าได้มากที่สุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงส่งผลทำให้ฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกทั้งฟ้าผ่าที่ทำให้เกิดไฟป่าและฟ้าผ่าลงพื้นจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศค่ะติดตามความสมดุลของระบบนิเวศกันบ้างค่ะบ้านเราที่กำลังแก้ปัญหาลิงลพบุรีค่ะขณะเดียวกันที่เกาะอันมาเกาะเล็กๆที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับปัญหาฝูงกวางนับพันตัวออกมากัดกินพืชผลทางการเกษตรรวมถึงทำลายทรัพย์สินตามอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านและแปลงเพาะปลูกบนเกาะอันมาเกาหลีใต้ถูกล้อมรั้วกั้นตะข่ายนำสิ่งของมาวางขวางทางไว้เพื่อกันฝูงกวางนับพันตัวที่ในช่วงกลางคืนจะออกมากินพืชผลที่ชาวบ้านปลูกไว้และทำลายทรัพย์สินแต่รั้วกั้นตะข่ายที่ทำไว้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งกวางเหล่านี้ได้เพราะพวกมันสามารถกระโดดข้ามรั้วเข้ามาได้ชาวบ้านที่นี่บอกว่าแทบมองไม่เห็นหนทางที่จะยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกวางเหล่านี้การกำจัดกวางด้วยการนำออกพื้นที่หรือการฆ่าถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยครั้งและยังรอความช่วยเหลือการจัดการอย่างถูกวิธีจากทางการเมื่อกว่า40ปีก่อนเกษตรกร3คนนำกวางประมาณ10ตัวมาเพาะเลี้ยงบนเกาะหวังขายเขากวางเป็นเครื่องปรุงยาโบราณซึ่งได้ราคาดีแต่ผ่านมาไม่กี่ปีตลาดค้าเขากวางซบเซาลงทำให้กวางเหล่านี้ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งขว้างจนแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานนับพันตัวภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนสาย1ในเมืองซานตาอานิตาทางตะวันออกของกรุงลิมาประเทศเปรูบันทึกภาพวัวสีขาวตัวหนึ่งวิ่งบนท้องถนนพยายามพุ่งชนรถยนต์พุ่งชนคนขี่รถจักรยานคันหนึ่งที่ผ่านมาจนตัวลอยล้มลงไปกับพื้นสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและคนที่เดินเท้าตำรวจต้องใช้รถปิดล้อมเจ้าวัวตัวนี้ให้เข้ามุมเพื่อจับตัวไว้รอเจ้าของมารับกลับเจ้าของวัวยืนยันจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเจ้าวัวตัวนี้เพศเมียของแม่แพนด้ายักษ์เหมิงๆที่มีอาการห่วงลูกแพนด้าเป็นอย่างมากและจะคอยดูแลลูกไม่ห่างเหมิงๆเพิ่งออกลูกเมื่อ2สัปดาห์ก่อน
แต่เพิ่งนำภาพมาเผยแพร่โดยสวนสัตว์ซาฟารีฉางหลงในนครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเจ้าแพนด้าน้อยมีน้ำหนักแรกคลอด178กรัมปัจจุบันลูกแพนด้ายักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น462กรัมมีความยาว17เซนติเมตรเริ่มมีขนสีขาวขึ้นตามผิวหนังสีชมพูขณะที่รอบดวงตาใบหูหัวไหล่ขาคู่หน้าและคู่หลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วลูกแพนด้ายักษ์ตัวนี้สร้างความดีใจให้กับชาวจีนอย่างมากเพราะเป็นแพนด้ายักษ์แรกเกิดตัวแรกของศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ของจีนปีนี้เหมิงเป็นแพนด้ายักษ์แฝด3ครอกเดียวของโลกที่เกิดเมื่อ10ปีก่อนและยังเป็นพี่ใหญ่ในบรรดาหมีแฝด3อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ทดสอบสภาพทางชีววิทยาของดอกไม้สีเหลืองชนิดใหม่ของโลกที่สำนักข่าว CCTV ของจีนเปิดเผยว่าคือดอกไอริสชางซานนาซีบมหาวิทยาลัยต้าลี่รายงานการค้นพบในภูเขาชางซานมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนดอกไอริสชางซานนาซีบมีลักษณะแตกต่างจากสายพันธุ์ทั่วไปดอกไอริสที่มีอยู่มากกว่า300ชนิดทั่วโลกสามารถพบได้ในทุ่งหญ้าหรือป่าชื้นเป็นพืชล้มลุกมีลักษณะเด่นอยู่ที่สีของมันส่วนใหญ่แล้วดอกจะมีสีม่วงน้ำเงินเหลืองขาวและแดงกลีบมักมีขนาดใหญ่มีความสวยงามชาวยุโรปมักนำมาใช้ประดับตกแต่งบ้านและยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมไปถึงเครื่องสำอางที่ภูเขาชางซานมณฑลยูนนานของจีนนักวิจัยยังค้นพบแมลงสกุลพานโนป้า4สายพันธุ์ใหม่เป็นแมลงปีกโปร่งใสมีลวดลายสวยงามบางชนิดมีปีกยาวบางชนิดมีลายคล้ายกับแมงป่องลำตัวมักมีสีดำและสีน้ำตาลบางชนิดอาจมีสีเหลืองหรือส้มส่วนใหญ่เป็นแมลงที่กินเศษซากอินทรีย์และแมลงที่ตายแล้วมักพบในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่นบริเวณลำธารป่าชื้นหรือพื้นที่ที่มีใบไม้เน่าเปื่อยในระบบนิเวศวิทยาถือว่าแมลงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์สารกำจัดเศษซากและซากแมลงอื่นๆทำให้ระบบนิเวศมีความสมดุลมากขึ้นและจากข้อมูลพบว่าประเทศจีนเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพานโนป้ากว่า200ชนิดซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของความหลากหลายทั่วโลกในกลุ่มแมลงนี้สุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในช่วงที่3กับนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ค่ะปลายปีที่แล้วอินเดียได้มีการส่งยานอวกาศไปดวงอาทิตย์มีชื่อว่าอาทิตยา L1 ซึ่งล่าสุดในขณะนี้สามารถที่จะเข้าสู่วงโคจรในรัศมีรอบแรกได้แล้วค่ะและกำลังเตรียมเข้าสู่ในรัศมีที่2สีเขียวที่ระดับความสูง400กิโลเมตรเหนือพื้นโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS สวยงามชัดเจนเห็นเป็นริ้วสีเขียวอมม่วงตัดกับความมืดมิดของท้องฟ้าในห้วงอวกาศภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA แสงออโรราสามารถมองเห็นได้เมื่อพลังแสงอาทิตย์ที่ปะทุออกจากดวงอาทิตย์สะท้อนอนุภาคและทำปฏิกิริยากับก๊าซเช่นออกซิเจนและไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศของโลกที่ขั้วเหนือและขั้วใต้
เกิดเป็นแสงเหนือที่สวยงามแต่บางครั้งแสงเหนืออาจเป็นอันตรายกับระบบการสื่อสารรวมถึงการปฏิบัติงานของนักบินอวกาศได้หอดูดาวทูดอสตั้งอยู่บนยอดเขาทูดอสใจกลางเกาะไซปรัสเป็นหอดูดาวที่มีรูปร่างคล้ายกับยานอวกาศแห่งอนาคตพื้นที่โล่งแจ้งมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนตั้งอยู่บนความสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้สามารถมองเห็นดาวเคราะห์กาแล็กซี่ห่างไกลและพื้นผิวดวงจันทร์บนท้องฟ้าตอนกลางคืนได้ผ่านกล้องโทรทัศน์โดยมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงขนาด20นิ้วและเป็นกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะและกล้องดูดวงอาทิตย์อีกด้วยหอดูดาวทูดอทออกแบบโดยสถาปนิกหญิง3พี่น้องที่ชื่นชอบนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือไซไฟตระกูลทาโซลากิสได้แก่เอเลน่านิโคเดมอสและคาซันดราซึ่งต่างระบุว่าหอดูดาวทุกแห่งควรบอกเรื่องราวและมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้มาเยือนนิโคเดมอสกล่าวว่าวัตถุประสงค์การสร้างหอดูดาวนี้เพื่อสร้างอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสำหรับพื้นที่ที่เคยสูญหายให้กลับเข้าไปในภูมิประเทศที่แทบจะไม่เป็นที่รู้จักทางการไซปรัสตั้งเป้าให้หอดูดาวแห่งนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกลส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าดวงดาวและอวกาศโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GeoStar ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชนบทห่างไกลจากเขตเมืองในหลายพื้นที่ของไซปรัสและกรีซใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 1,770,000 ยูโรหรือประมาณกว่า70กว่าล้านบาทเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การอวกาศอินเดียเปิดเผยความสำเร็จของยานอวกาศอทิตยา L1 ที่เสร็จสิ้นภารกิจโคจรรัศมีแรกรอบจุด L1 ของดวงอาทิตย์หลังออกเดินทางไปเมื่อวันที่2กันยายนปีที่แล้วและเข้าสู่วงโคจรเป้าหมายเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเดินทางประมาณ 1,500,000 กิโลเมตรใช้เวลา178วันในการโคจรรอบจุด L1 ได้สำเร็จระหว่างการเดินทางในวงโคจรอทิตยา L1 เจอกับแรงรบกวนต่างๆที่ส่งผลให้ยานออกจากวงโคจรเป้าหมายจึงมีการปรับแผนหลายครั้งเพื่อรักษาวงโคจรนี้จนมั่นใจว่าสามารถเดินทางต่อไปในวงโคจรรัศมีที่2ได้อทิตยา L1 ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อการศึกษาอนุภาคและสนามแม่เหล็กในห้วงอวกาศบริเวณใกล้กับดวงอาทิตย์รวมถึงพื้นผิวและบรรยากาศของดวงอาทิตย์การปฏิบัติงานของอทิตยา L1 จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจถึงกิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆบนดวงอาทิตย์ได้ดีขึ้นรวมถึงการปะทุของดวงอาทิตย์การเปล่งรังสีพลังงานสูงและการพ่นมวลโคโรนาเป็นพายุสุริยะสู่อวกาศที่มีผลกระทบต่อมนุษย์บนโลกองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนแถลงว่านักบินอวกาศของยานเซินโจ18บนสถานีอวกาศของจีนเสร็จสิ้นภารกิจนอกตัวยานอวกาศครั้งที่2แล้วเย่กวงฟู่หลี่ชงและหลี่กวางซูปฏิบัติหน้าที่นอกยานประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเสร็จสิ้นภารกิจหลายอย่างซึ่งมีหลี่กวางซูยังอยู่ภายในสถานีอวกาศนักบินอวกาศได้รับความช่วยเหลือจากแขนหุ่นยนต์ของสถานีอวกาศและทีมวิจัยบนพื้นโลกติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขยะอวกาศสำหรับท่อส่งติดตั้งสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์สำคัญภายนอกสถานีอวกาศเทียนกงและดำเนินการตรวจสอบนอกยานเย่กวงฟู่และหลี่ชงซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจนอกตัวยานกลับเข้าสู่โมดูลห้องปฏิบัติการบนเทียนอย่างปลอดภัยองค์การอวกาศจีนระบุว่านักบินอวกาศทั้ง3คนเสร็จสิ้นภารกิจ1ใน3ของการเดินทางไกลสู่อวกาศและมีกำหนดปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทดสอบเทคโนโลยีในวงโคจรอีกหลายอย่างทีมนักวิจัยจากจีนทดสอบหุ่นยนต์สุนัขนำทางกับผู้พิการทางสายตาของจีนหุ่นยนต์ตัวนี้ได้แรงบันดาลใจจากสุนัขนำทางขาของมันมีความยืดหยุ่นแต่อาจแตกต่างจากสุนัขจริงเพราะหุ่นยนต์มี6ขาบริเวณลำตัวทำขึ้นจากวัสดุที่คงทนแข็งแรงมีขนาดลำตัวเทียบเท่ากับสุนัขอิงลิชบลูด็อก
ระบบของหุ่นยนต์สุนัขนำทางยังมีหูฟังให้ผู้พิการทำหน้าที่คอยสื่อสารซึ่งผู้ใช้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับหุ่นยนต์ได้วิธีบังคับหุ่นยนต์สามารถบังคับผ่านไม้ลากจูงทั้งในเรื่องของทิศทางและความเร็วหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้นำทางด้วยกล้องและเซ็นเซอร์รู้จักสัญญาณไฟจราจรซึ่งสุนัขนำทางแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้สามารถวางแผนเส้นทางการจำเสียงและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้คาดว่าจะทำให้การเดินทางของผู้พิการทางสายตามีความปลอดภัยมากขึ้นนักวิจัยระบุว่าจีนมีผู้พิการทางสายตากว่า20ล้านคนแต่มีสุนัขนำทางเพียง400ตัวและขณะนี้หลายประเทศให้ความสนใจหุ่นยนต์สุนัขนำทางเป็นอย่างมากเช่นออสเตรเลียได้ขอนำหุ่นยนต์ตัวนี้ทดสอบกับผู้พิการทางสายตาที่ออสเตรเลียอีกด้วยสุดสัปดาห์วันเสาร์15:00 ถึง 16:00 วันอาทิตย์10:30 ถึง 11:00และติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ